ความปลอดภัยในการผลิตและใช้พลังงานแสงอาทิตย์ Solar Safety แสงอาทิตย์ที่ส่องมายังโลกของเรามีพลังงานแสงและพลังงานความร้อนซึ่งมนุษย์ได้ใช้ประโยชน์มาตั้งแต่อดีตจนปัจจุบันเราสามารถผลิตแผงโซลาร์เซลล์เพื่อแปลงพลังงานแสงอาทิตย์เป็นไฟฟ้าได้แผงโซลาร์เซลล์ผลิตจากสารกึ่งตัวนำซิลิคอนเมื่อแสงอาทิตย์ส่องมากระทบแผงจะเกิดการถ่ายเทอิเล็กตรอนให้ไหลกลายเป็นกระแสไฟฟ้าในระบบผลิตกระแสไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ยังต้องมีส่วนประกอบอื่นๆอีกได้แก่เครื่องควบคุมการชาร์จแบตเตอรี่และจ่ายกระแสไฟฟ้าไปใช้งานเครื่องแปลงกระแสตรงไปเป็นกระแสสลับและถ้าต้องการเก็บพลังงานไฟฟ้าไว้ใช้ในเวลาที่ไม่มีแสงก็ต้องมีแบตเตอรี่เพิ่มขึ้นมาในระบบด้วยเนื่องจากทุกส่วนในระบบมีกระแสไฟฟ้าไหลผ่านดังนั้นจึงมีโอกาสเกิดอันตรายได้ผู้ปฏิบัติงานจึงต้องมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความปลอดภัยเป็นอย่างดีระบบผลิตกระแสไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคามีอันตรายที่อาจเกิดได้หลายประการ 1. สัมผัสกระแสไฟฟ้า 2. การร่วงหล่นพังหรือยุบของหลังคาและแผงโซลาร์เซลล์ 3.การตกจากที่สูงของผู้ปฏิบัติงาน 4. การเกิดเพลิงไหม้แผงโซลาร์เซลล์และอุปกรณ์เรื่องกระแสไฟฟ้าสิ่งแรกที่ต้องทราบคือร่างกายของเรามีน้ำเป็นส่วนประกอบอยู่ประมาณ 70% ทำให้กระแสไฟฟ้าไหลผ่านได้ยิ่งขณะร่างกายเปียกชื้นกระแสไฟฟ้าจะทำให้เกิดอันตรายต่อร่างกายกระแสไฟฟ้าเพียง 0.001 แอมแปร์ก็ทำให้เรารู้สึกถึงการช็อตได้แล้วแต่ถ้ามากถึงประมาณ 0.1 แอมแปร์ก็เป็นระดับที่ทำให้เสียชีวิตได้ซึ่งไฟฟ้าจากโซลาร์เซลล์มีกระแสในระดับอันตรายถึงขั้นเสียชีวิตได้ความปลอดภัยต้องเริ่มต้นตั้งแต่การติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์บนหลังคาโดยวิศวกรชำนาญงานประเมินความแข็งแรงของโครงสร้างว่าสามารถรับน้ำหนักของแผงและอุปกรณ์ได้และต้องประเมินความชันของหลังคาความชันที่ดีที่สุดเท่ากับ15องศาแต่ยอมรับได้ถ้าชันไม่เกิน45องศาอุปกรณ์ต้องติดตั้งครบถ้วนและเป็นอุปกรณ์ที่ได้รับมาตรฐานมอกของไทยหรือ ICE หรือ CE ของต่างประเทศเท่านั้นนำมาติดตั้งอย่างถูกวิธีบนรางรองรับแผงที่ออกแบบมาสำหรับงานโซลาร์เซลล์โดยเฉพาะโดยห้ามเจาะดัดแปลงหรือทาสีบนส่วนหนึ่งส่วนก่อนขึ้นทำงานบนหลังคาต้องเตรียมวัสดุเครื่องมือให้พร้อมแต่งกายรัดกุมมีอุปกรณ์ความปลอดภัยสายช่วยชีวิตและเข็มขัดนิรภัยและมีการตรวจสอบพื้นที่ด้านบนแล้วว่ามีความแข็งแรงไม่เปียกลื่นไม่มีลมแรงจัดและไม่ใกล้สายไฟฟ้าจนเสี่ยงอันตรายส่วนพื้นที่ด้านล่างก็ต้องกันไว้เป็นเขตอันตรายไม่ให้ผู้ไม่เกี่ยวข้องเข้าแผงโซลาร์เซลล์จะผลิตกระแสไฟฟ้าโดยอัตโนมัติเมื่อได้รับแสงดังนั้นถ้านำขึ้นติดตั้งแล้วต้องต่อสายและหุ้มฉนวนที่ปลายสายอย่างมิดชิดเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดไฟฟ้าช็อตและในขณะติดตั้งให้นำแผงขึ้นหลังคาเท่าที่จะติดตั้งได้เสร็จในเวลานั้นห้ามนำแผงขึ้นไปกองไว้นานหรือข้ามวันเพราะเสี่ยงอันตรายจากทั้งกระแสไฟฟ้าการร่วงหล่นและน้ำหนักทำให้โครงสร้างยุบตัวต้องหมั่นตรวจสอบสภาพและดูแลรักษาแผงโซลาร์เซลล์และอุปกรณ์ให้ดีเสมอโดยให้สังเกตตั้งแต่โครงสร้างแผ่นหลังคาสภาพแผงการสั่นหรือมีเสียงดังจากแรงลมเป็นต้นซึ่งล้วนเป็นอาการบ่งชี้ความผิดปกติส่วนที่เครื่องควบคุมการชาร์จและจ่ายกระแสไฟฟ้าและเครื่องแปลงไฟก็ต้องหมั่นสังเกตตรวจสอบความร้อนการมีเสียงดังรอยไหม้หรือหลอมของพลาสติกหน้าจอแสดงผลผิดปกติหรือความผิดปกติของกระแสและแรงดันไฟฟ้าที่จ่ายออกมาด้วยซึ่งถ้าพบสิ่งบ่งชี้ให้รีบค้นหาสาเหตุแล้วแก้ในทันทีแผงโซลาร์เซลล์ที่ได้รับการดูแลรักษาอย่างดีมีโอกาสเกิดเพลิงไหม้น้อยมากแต่อย่างไรก็ตามควรทราบแนวทางป้องกันและการเผชิญเหตุไว้เบื้องต้นขณะที่เกิดเพลิงไหม้แผงโซลาร์เซลล์บนหลังคาจะเกิดความร้อนควันวัสดุหรือโครงสร้างพังถล่มและกระแสไฟฟ้ารั่วให้ดำเนินการอย่างรัดกุมดังนี้
กันพื้นที่ด้านล่างเป็นเขตอันตรายสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลเช่นหมวกนิรภัยถุงมือยางหน้ากากกันแก๊สและรองเท้ายางสำหรับขึ้นที่สูงตัดกระแสไฟฟ้าจากสายส่งและส่วนที่จ่ายออกมาจากระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ตรวจสอบการรั่วของกระแสไฟฟ้าที่โครงสร้างส่วนที่เป็นโลหะก่อนสัมผัสเสมอดับเพลิงด้วยเคมีโฟมหรือก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เพื่อดับเพลิงไม่ควรใช้น้ำเพราะเสี่ยงต่อกระแสไฟฟ้าสูงตรวจสอบโครงสร้างให้แน่ใจว่าส่วนใดเสียหายอาจพังถล่มได้หรือส่วนใดที่แข็งแรงสามารถขึ้นไปปฏิบัติการเก็บกู้ได้ให้รีบคลุมแผงโซลาร์เซลล์ด้วยผ้าใบทึบแสงจากนั้นให้ขึ้นทำการเก็บกู้ด้วยหลักการทำงานบนที่สูงอย่างปลอดภัยต่อไปใช้พลังงานอย่างปลอดภัยมั่นใจกันทุกคน